สวัสดีด้วยจ้ะพี่น้องพี่น้องพี่น้องเห็นในมือยายมองบ่จ้ะพี่น้องยอดผักหวานป่าอัวอัวมื้อนี้ยายมองมาเก็บผักหวานป่าไปแกงใส่ไข่แกงแบบลาวๆให้พ่อยายมองจ้ะพี่น้องเพราะว่าพ่อยายมองบ่มีแขวต้องกินเอียงที่มันต้มไปเปื่อยแกงไปเปื่อยซึ่งผักหวานป่าแกงกับไข่ก็แซ่บจ้ะพี่น้องต้นที่ยายมองเก็บนี่10กว่าปีแล้วเด้อจ้ะพี่น้องโอ้ยโอ้โหว่าสิใหญ่ไปทางใดจ้ะพี่น้องเพราะว่านี่จะยอดจ้ะป่าผักหวานมีกินทั้งปีป่านี่มีกินหมดปีซี่สาดได้จ้ะพี่น้องปลูกผักหวานเธอเดี่ยวนี่ได้กินส่วนลูกส่วนหลานย่ำเขาตายไปลูกหลานเล้นล้นหล่อนก็ได้กินเพราะว่าผักหวานป่าปลูกเธอเดี่ยวอยู่ได้ตลอดไม่ต้องปลูกใหม่คือพักอื่นจ้ะพี่น้องดูแลง่ายแต่ต้นปลูกนี่สองสามปีแรกๆสิใหญ่สาแน่แต่พ่อเขาได้ใหญ่ใหญ่ไปเรื่อยๆทั้งใหญ่ทั้งงามจ้ะพี่น้องยิ่งเก็บยิ่งงามโอ้ยเอาใส่กระตาโอ้ยมือนี้คนก็งามคักเสือสีสวยขนาดเลยค่ะผักหวานก็งามผักหวานงามประสูคนเลยจ้าโอ้ยมังมังมังจ้าพี่น้องนี่กระตาเนี่ยกะเบิ้งเนี่ยจ้าพี่น้องแบบสุดยอดเลยเดี๋ยวจะมองสเก็บก่อนนี่ก่อนได้มองงกเก็บทั้งที่กับเก็บให้มันหลายๆโหลดจ้าพี่น้องเบิ้งยื่นเก็บตั้งแต่ข้างล่างหอดข้างบนเลยได้จ้ะพี่น้องถ้าแม่นได้มองอยู่ดีมีแห้งบ่ผ่าตัดตอมท่อนสิ้นนี่เซ็ตได้มองมาเก็บทุกมือเลยจ้ะพี่น้องเด้อจ้ะพี่น้องมื้อก่อนนี่ก็ยายมองมาเก็บเม็ดผักหวานไปแล้วจ้ะพี่น้องแล้วก็ยายมองไปคัดล้างแล้วเรียบร้อยเนาะเพื่อสิเตรียมปลูกอยู่สวนใหม่ของยายมองถือเป็นที2งานที่ยายมองถมใหม่ได้ปีกลัวแล้วจ้ะพี่น้องซึ่งสวนนั่นก็สิเป็นสวนเกษตรผสมผสานที่ยายมองปลูกสารพัดเอาไว้กินเลยจ้ะพี่น้องยายมองปลูกตั้งแต่พืชใต้ดินเนาะพืชใต้ดินแล้วก็พืชบนดินแล้วก็พืชที่เขาสูงอาทิเช่นขมิ้นขาวขมิ้นชันขิงข่าตะไคร้ใบมะกรูดคือพักสวนขั่วลวกกินได้ทั้งหมดจ้ะพี่น้องแล้วก็เป็นพวกสตอมะม่วงอะโวคาโดอุ้ยไล่บ่หมดจ้ะพี่น้องแล้วก็เป็นพวกผลไม้ต่างๆเนาะซึ่งแน่นเอียดเลยจ้ะแล้วก็มีทุเรียนนําด้วยจ้ะพี่น้องมีกล้วยหอมนํากล้วยหอมนี่อู้บ่ทนกินเลยจ้ะพี่น้องขนาดว่าปลูกน้อยๆเขาออกเครือติดต่อจ้ะพี่น้องอันนี้คือปีนี้ยายมองก็สิเอาผักหวานไปแซมแล้วก็สิเน้นผักหวานแล้วก็สิเน้นปลูกข่าเพิ่มจ้ะพี่น้องข่านี่ปลูกหลายแล้วแต่ว่าสิปลูกอีกจ้ะพี่น้องยอดมันสวยมากเลยโอ้มีแต่หน่อจ้ะพี่น้องมีแต่หน่อเห็ดเก็บโอ้ยต้นนั่นกองมาเมืองละยายงามหลายสวยมากเดี๋ยวขอกองต้นนี้ก่อนเด้อกองมาเก็บเลยงามหลายเก็บฟังเสียงความกรอบเมืองละยายป๊ะป๊ะเก็บฟังเสียงความกรอบนี่เบิ่งพี่น้องนี่ป๊ะขอบอีหลีได้จ้ะพี่น้องแล้วก็พันธุ์ผักหวานสวนเนี่ยเป็นพันธุ์ที่ใบงามยอดงามนําจ้ะพี่น้องใบใหญ่ใบงามสวนนี่มีจักพันธุ์คู่ของน่าสิประมาณ 5-6,000 นี่ค่ะ 5-6,000 บ่แม่นพันต้นเด้ค่ะพันธุโอ้สวนนี่ก็มีหลายรุ่นแล้วก็มีหลายร้อยต้นจ้ะพี่น้องเขาใหญ่ขึ้นมานี่ก็บ่ทนเก็บบ่ทนกินมีเอามีอีกอุ้ยเดี๋ยวสิได้มาเก็บอีกเดี๋ยวนี่จ้ะพี่น้องแต่ว่างานนี้มองสิบ่เก็บเบิด
เอาเป็นอย่างละสิเอาไว้เขาใหญ่นำเลยนึกว่ามันเก็บเป็นหลุนๆไปบอบอเอาไว้เขาใหญ่อีกเนี่ยสิเป็นสิทยอยแกงผักหวานเนี่ยพอกินเรื่อยๆนะเพราะว่าผู้เฒ่าเราได้กินอีหยังสิเป็นบ้านๆพื้นบ้านนี่เราก็มีแห้งจ้ะพี่น้องเนี่ยโอ้พอแล้วพอแล้วมันหลายละเก็บแค่พอกินวะฮะเก็บแค่พอกินสิเก็บอันนี้ไปเรื่อยๆนี่คืออันซ่อนวะฮะอันซ่อนเดี๋ยวสิไปเก็บผักขาอีกจ้ะพี่น้องเดี๋ยวหลังจากนี่ยายม่องกับสิผ้าผ้ายางเลาะรุ่น2รุ่น3ที่อยู่ในสวนนี่เด้อจ้ะพี่น้องสิได้ฮู้ว่าแต่ละรุ่นนี่เขาใหญ่หอไซส์แล้วครูหลงสวนผักหวานต้นที่เห็นอยู่นี่ยายมองเพี้ยนเอาสั่นเลยจ้ะพี่น้องยายมองคิดว่าเขาสิบ่รอดเอ้ยจ้ะพี่น้องในที่สุดเขาก็รอดจนได้จ้ะอันที่เห็นต้นที่เห็นนี่10กว่าปีเลยจ้ะพี่น้องเขาใหญ่ซ่าพอหมู่เขาแบบอาการรอแหล่แล้วแต่ว่าใส่ปุ๋ยอ้าวแล้วก็หดน้ำให้ได้จ้ะพี่น้องเขาก็เลยเฟื่องขึ้นชีพอันนี้ที่เห็นก็10กว่าปีจ้ะพี่น้องที่เห็นนี่ก็คือมีต้นลำไยเป็นพี่เลี้ยงจ้ะอันนี้ที่เห็นนี่คือสวนแหลกที่อยู่ข้างหลังบ้านติดบ้านเลยได้จ้ะพี่น้องต้นบักปางนำ10กว่าปีจ้ะพี่น้องตัวกระสิปลูกริมรั้วเนี่ยจ้ะพี่น้องริมรั้วไปเลยนี่แล้วก็ตัดแต่งให้เขาได้รูปทรงเนาะเนี่ยจ้ะพี่น้องเดี๋ยวเมืองปานี่แล้วยายม่องกระสิพาไปเมืองอีกรุ่น2รุ่น3เนาะจ้ะพี่น้องรุ่น2รุ่น3แล้วก็รุ่น4จ้ะพี่น้องเนี่ยลึกไปนั่นแม่นหมดได้จ้ะปลาผักหวานที่เห็นก็รุ่นที่2จ้ะพี่น้องเห็นต้นหน่อยๆซ้ำนี่ต้นนี้เป็นต้นต้นแม่เขามีหมากได้จ้ะนี่จ้ะพี่น้องแต่ว่าเขามีหมากนิดเดียวจ้ะเพราะว่าต้นเขาบ่สมบูรณ์เนาะตอนนั้นน้ำท่วมเกือบบ่รอดจ้ะพี่น้องแล้วก็เขาอยู่ไก่ต้นตะลิงปิ้งผู้ลังคนก็ว่าอย่าปลูกตะลิงปิ้งเด้อปลูกตะลิงปิ้งเวลาหน่วยมันเวลาหน่วยมันล่นลงมันเห็นให้ดินเปียวดินบ่ดีบางอย่างพี่น้องต้นผักหวานรุ่น2นี่เขาบ่ใหญ่ไปใส่มาใส่เพราะว่าน้ำท่วมจ้ะพี่น้องอันนี้คืออยู่ใต้ต้นผักเมกกับต้นผักอีลำที่ยายม่องปลูกไว้เนาะรุ่น3ที่ใหญ่บ่ไปใส่มาใส่ที่ยายม่องเว้าไว้คือน้ำท่วมจ้ะพี่น้องเขากำลังฟื้นขึ้นชีพจ้ะพี่น้องเนี่ยตะปี้ในน้ำบ่ท่วมอีกกะสิเริ่มใหญ่ส่วนป่าผักหวานทัดมานี่ก็มีอายุ3ปีจ้ะพี่น้องเขาก็ได้ต้นบักขามเทศแล้วก็ต้นตะครบเป็นพี่เลี้ยงจ้ะพี่น้องซึ่งก่อนหน้าสิปลูกผักหวานยายม่องก็สิมาปลูกดอกแค่แล้วก็ตะครบกับบักขามเทศไว้ก่อนเนาะหลังจากนั้นเฮาก็กล้าผักหวานไว้พอผักหวานใหญ่เฮาก็เอามาลงปลูกเลยจ้ะพี่น้องรุ่น3นี่เขาสิมีอายุ3ปีเลยจ้ะพี่น้องยายม่องสิพามือนี่คือรุ่น3จ้ะพี่น้องยาวไปนั่นแม่นเบิดมีแต่ปลาผักหวานนี่จ้ะพี่น้องแม่นเบิดจ้ะพี่น้องที่ยายม่องแพนไปนี่ปลาผักหวานเลยจ้ะพี่น้องส่วนต้นซักดอกเขาก็ปิ้วลงเขาก็เกิดเองจ้ะพี่น้องต้นนี้ก็อยู่ในเงาตะครบเลยจ้ะแต่ละต้นก็ใหญ่บ่ทอกันจ้ะพี่น้องรุ่นที่3นี่ดิ้นสีเหนียวแห้งได้จ้ะพี่น้องเฮาก็คุ้มฟางเนาะ
คุ้มฟางใส่ปุ๋ยคอกแล้วก็โรยด้วยโดโลไมท์เพื่อปรับสภาพดินบำรุงดินเนาะนี่จ้ะพี่น้องเขาก็โตวันโตคืนเดี๋ยวยายมองสิภาพให้มึงรุ่นที่4ได้ปีหนึ่งจ้ะพี่น้องปลูกปีที่แล้วจ้ะพี่น้องรุ่นที่3มองสวนพักหวานรุ่นที่3นี่ก็สิมีต้นมังคุดต้นนี่ยายมองเพี้ยนเอาว่าสั่นได้จ้ะพี่น้องเนี่ยเขาเกือบตายจ้ะพี่น้องยายมองคิดว่าสิบ่รอดเพราะว่าช่วงนั้นแล้งเพราะแล้งปั๊บเขาเป็นต้นไม้ที่มักน้ำแห้งเนาะเขาได้น้ำบ่พอเขาก็ใบใหม่เลยได้จ้ะพี่น้องมีหน่วยเป็นปีแหลกจ้ะข้างๆป่าพักหวานนี่ก็ยายมองปลูกมะม่วงหาวมะนาวโหแล้วก็ปลูกสตอจ้ะพี่น้องเบิ่งมะม่วงหาวมะนาวโหกะดกแห้งได้จ้ะอันนี้2ต้นนี่ก็สตอจ้ะพี่น้องเบิ่งๆๆมะม่วงหาวมะนาวโหยายมองปลูกจากเมล็ดจ้ะปลูกปุ๊บก็มีหมากปรับเลยจ้ะพี่น้องซึ่งเป็นต้นใหม่ที่ปลูกง่ายโตไวให้ผลผลิตเร็วพักหวานป่ารุ่นที่4รุ่นสุดท้ายที่ปลูกในป่าชะอมเป็นแนวชะอมได้ชะอมเป็นพีเหลี่ยงจ้ะพี่น้องเนี่ยเขาใหญ่เร็วแห้งจ้ะปลูกล่องปลูกในแนวใต้ต้นชะอมได้ชะอมเป็นพีเหลี่ยงแล้วก็ปลูกไม่ได้ใส่ถุงดำได้จ้ะพี่น้องเอาเม็ดน่ะวางลงเลยแล้วก็ก่อนสิปลูกก็เฮ็ดให้ดินเขาล้วนสุ่ยก่อนเด้อจ้ะพี่น้องเพราะว่าเวลาเม็ดเขาแตกออกน่ะรากผักหวานป่าเขาสิแทงลงดินได้ง่ายเพราะว่ารากเขานี่สิเส้นสิถีบเปาะบางแห้งจ้ะพี่น้องนี่แม่นเมิดจ้ะนี่คือรุ่นที่4รุ่นสุดท้ายปลูกในแนวชะอมใบงามๆใบงามๆมั่นๆนี่คือเขาสุขภาพดีจ้ะพี่น้องเนี่ยเขาเห็นให้ดินเขาล้วนสุ่ยก่อนจ้ะพี่น้อง